เสียงดวงเอานะคะนี่เรือเราออกแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศเก็บเกี่ยวให้ดูนะคะด้านหน้าเป็นสนามเป็นสวนสนุกของเด็กน้อยนะคะเห็นไหมคะเครื่องเล่นจะได้สวยๆเนาะพยายามยางหามุมไผ่นะคะพี่น้องสวยไหมนู่นเครื่องเล่นเสียงกรีดเล็กหน่อยเสียงกรีด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 นี้เป็นชั้นที่เขาเฮ็ดเป็นลู่วิ่งนะคะให้ออกกําลังกายจะอ้ายมามาจะอ้ายดูเป็นการพาลูกมาเที่ยวพักผ่อนตรงนี้เป็นท่าเรือนะคะเป็นที่ส่อมเรือเห็นบ่คะด้านหน้าเห็นบ่คะเป็นประตูสําหรับจะเอาเรือเข้าไปส่อมเห็นบ่คะน่ะส่อมเรือบอกนะคะให้เต็มอิ่มกันเนาะดื่มด่ำกับธรรมชาติค่ะชีวิตเราเท่านี้แหละเที่ยวเที่ยวไปกินกินไปช่วงประหยัดช่วงพักผ่อนเท่ากับจ้อมต้องจ้อมใจค่ะเพราะว่าลูกครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกเนาะก็อยากพาลูกมาเที่ยวพยายามเหตุนาทีคําว่าแม่ให้ดีที่สุดนะคะสําหรับคืนนี้แล้วก็มื้อนะคะบนเรือนะคะเพราะว่าวันนี้ป้าป้าแม่มาด้วยเนาะพ่อใหญ่บ่มาน้ําเพราะว่าพ่อใหญ่ท้องบ่ดีแต่ไปเหนือนะคะเลยให้มากัน2คนเรือน่าจะเป็นเรือตำรวจหรือเปล่าดูสวยมากเห็นไหมคะออกมาจากสต็อกโฮล์มเห็นไหมคะสวยมากชมให้ดูนะคะช้าๆจากจากท่าเรือแล้วจะไปทายด้านหลังเบิ่งนี่หน่อยนั่งดื่มอยู่ข้างล่างนะคะลูกนั่งอยู่ข้างล่างกับแม่พินนั่งตื่นมาถ่ายคลิปไปก่อนนี่ค่ะดูความสวยงามด้านนี้นะคะสวยไหมคะพี่น้องจ๋าอากาศดีมากค่ะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะอากาศดีดีบริสุทธิ์เราจะอยู่บนนี้2วันกับ1คืนนะคะพรุ่งนี้เย็นๆเราถึงจะกลับมาที่ฝั่งนะคะดังนั้นการใช้ชีวิตบนเรือก็จะเหมือนกับสวรรค์บนแม่น้ำเนาะสวรรค์บนแม่น้ำจริงๆเห็นลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขไปน้ำนะคะเพราะว่าใกล้กลับแล้วค่ะบีบีใกล้กลับแล้วนะจ๊ะดูนกน้อยสิสวยค่ะสวยนะคะแบ่งปันบรรยากาศและเก็บเกี่ยวความสุขให้เต็มที่เพื่อจะได้ใช้ชีวิตในวันต่อไปชีวิตเราก็เท่านี้ยังไม่หน่อยมาล่ะค่ะข้างหน้านี่ตึกน้ำมันช่องจะลายนะคะนี่ค่ะจะสวยกันคนละมุมนะคะไม่ว่าจะฝั่งไหนไม่ว่าจะชั้นไหนทุกคนลงมาดุมดำบรรยากาศกันทุกคนเลยค่ะเห็นไหมคะกินดื่มชิวๆสบายๆ
วันนี้มีงานแต่งงานนะคะมีงานแต่งงานอยู่ด่านล่างนะคะก็เจ้าเมาเรือร้านอาหารในเรือจัดงานแต่งงานแต่เฮาบ่สามารถไปถ่ายได้เนาะเฮาก็เอาเท่าที่เฮาสามารถที่ไม่น้อยสามารถจะนําภาพหรือความสวยงามมาแบ่งปันพี่น้องได้แล้วกันเนาะอากาศดีมากๆอ่ะเนี่ยแม่น้อยก็จะลงไปนั่งดื่มชิลๆสักน้อยนึงแล้วก็จะลงไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเพื่อจะไปกินดินเนอร์นะคะวันนี้เรากินดินเนอร์บุฟเฟ่นะคะแล้วก็ตอนเช้าก็เป็นอาหารเช้าบุฟเฟ่แล้วพรุ่งนี้ตอนบ่ายก็จะเป็นอาหารบ่ายตอนอาหารบ่ายบุฟเฟ่อีกนะคะเขาจองบุฟเฟ่ทั้งนั้นอีกลำหนึ่งกำลังออกค่ะเห็นไหมกำลังไอ้ดันหน้าออกมาเรือที่จอดอยู่ตรงนั้นจะออกเห็นว่ามันจะออกมาทุกลำอะค่ะแล้วแต่บริษัทเนาะแต่ละอย่างแต่ละที่จะไม่เหมือนกันทุกคนก็จะหลั่นล้ามากจะมีความสุขมากในการถ่ายภาพถ่ายคลิปหรือเก็บเกี่ยวรูปภาพวิดีโอไว้เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งเนาะสำหรับแม่น้อยเนี่ย มาบ่อยค่ะเรือแต่ลูกอ่ะครั้งเดียวในชีวิตก็อยากจะให้ความสุขเขาเต็มที่ก็เลยปล่อยให้เขาถ่ายรูปตามอัธยาศัยเขานะคะเดี๋ยวแม่น้อยจะลงไปก่อนนะคะรักนะจุ๊บ